ผู้ชมคะไปพื้นที่ภาคใต้ค่ะมีรายงานว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลข้อหอยยังไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายนะคะล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงชาวประมงพื้นบ้านซึ่งกำลังเก็บหอยอยู่ในทะเลอยู่ที่ตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนชาวประมงพื้นบ้านต้องขับเรือหนีค่ะชาวประมงพื้นบ้านหลายร้อยคนซึ่งกำลังเก็บหอยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอนหมู่ที่2บ้านคลองรางตำบลลีเล็ดอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องเร่งขับเรือหนีเอาชีวิตรอดนะคะหลังถูกชายชะกันขับขี่เจ็ตสกีค่ะใช้อาวุธปืนไล่ยิงชาวประมงพื้นบ้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างความตื่นกลัวให้กับชาวประมงต่างขับเรือหนีเอาชีวิตรอดเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่เหตุลอบวางเพลิงขนำเฝ้าคอกหอยเมื่อสัปดาห์ก่อนจนทำให้ขนำได้รับความเสียหายทั้งหลังรวมถึงก่อนหน้านี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลเฝ้าคอกหอยได้ขับเรือไล่ชนเรือของชาวประมงจนจมลงหนึ่งลำโดยการกระทำของกลุ่มผู้มีอิทธิพลดังกล่าวไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใดแม้ก่อนหน้านี้จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงพื้นที่ตรวจทะเลอ่าวบ้านดอนมาแล้วหลายครั้งและก็ห้ามปรามไม่ให้กลุ่มผู้มีอิทธิพลใช้ความรุนแรงกับชาวประมงพื้นบ้านโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ลงพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อติดตามปัญหาก่อนหน้านี้มีทั้งพลโทสิทธิพรมุสิกสินแม่ทัพน้อยที่4พลเรือโทสำเริงจันโสผู้บัญชาการทัพเรือภาค2ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2รวมถึงเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานที่พยายามบูรณาการทำงานแก้ไขปัญหาสถานการณ์กลางทะเลอ่าวบ้านดอนแต่ก็ยังคงมีความรุนแรงเกิดขึ้นโดยปัญหาสำคัญเกิดจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนได้บุกรุกสร้างคอกหอยกลางทะเลอ่าวบ้านดอนกว่า 200,000 ไร่จนชาวประมงพื้นบ้านไม่มีที่ดินทำกินเกิดการเผชิญหน้าบ่อยครั้งแม้ว่าจะมีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาแก้ไขปัญหาค่ะ